ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มที่จังหวัดแพร่กับร้านนวลคาเฟ่หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านนวลคาเฟ่จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะครับสวัสดีครับคุณเขตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขตแนะนำร้านตัวเองหน่อยร้านอยู่ไหนอย่างไรขายอะไรเชิญเลยโอเคครับร้านนะครับชื่อนวลคาเฟ่นะครับ Home and Garden อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับจะอยู่รอบนอกตัวเมืองนิดนึงประมาณ 5-10 นาทีอะครับแล้วก็ร้านจะขายเป็นเครื่องดื่มเบเกอรี่อะครับแล้วอย่างตอนนี้เพิ่มไลน์อาหารเข้ามาบางเมนูที่เราถนัดออกมาขายอะครับประมาณนี้ครับเปิดร้านนานหรือยังอะน้องเขตมิถุนายนี้จะครบ2ปีแล้วครับก็เปิดได้แล้วอะไรที่ขายดีเห็นบอกว่ามี2เมนูเป็นสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนนะครับแล้วก็ข้าวผัดปูครับอาจารย์หมอปรมัตถ์2จานนี้เป็นจานโปรดอาจารย์หมอไหมสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนแล้วก็ข้าวผัดปูครับผมก็เป็นอาหารที่ก็ทานได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ในเมนูเนี่ยที่ส่งมาให้ดูเนี่ยก็อาจจะมีส่วนนะครับของการใส่พวกเครื่องปรุงนะครับที่มีลักษณะของโซเดียมสูงนะครับอันนี้ก็จะต้องถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับว่าเราจะมีการลดยังไงครับที่จะทำให้โซเดียมต่ำครับเพราะผมก็ไม่ค่อยสัมผัสในแง่นี้สปาเกตตี้พริกแห้งทีนี้ตัวนี้แป้งเยอะคาร์โบเยอะแต่อาจารย์ห่วงซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรม2ตัวเนี้ยออกมาคือเค็มถ้าปรับตามที่เราส่งสูตรไปให้น้องเขตดูเนี่ยมันจะเหลือลดลงไปถึง 35% แต่ถ้าเกิดกลัวลูกค้าบอกโอ๊ยไม่เหมือนเก่าทำไมมันไม่จัดจ้านน้องเขตไปซื้อซีอิ๊วขาวแล้วซอสหอยนางรมสูตรโลโซเดียมมันจะทำให้เธอเค็มเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าลดลงแต่อาจารย์เป็นกังวลตรงเนยแข็งชีสเนี่ยปาเมซานชีสเค็มน่ากลัว1ที่น้องเขตใส่3ช้อนโต๊ะลดเหลือ2ก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะบ่นมาเฮ้ยทำไมใส่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็กลัวว่าน้องเขตจะเสียลูกค้าไปหรือเปล่าส่วนข้าวผัดปูเหมือนเดิมเลยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมถ้าเป็นโลโซเดียมได้อ่ะน้องได้ยังไงได้ครับเดี๋ยวจะลองปรับสูตรตามอาจารย์บอกอาจารย์หมอมีความเห็นแนะนำอะไรน้องเขตบ้างต้องขอบคุณก่อนนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับเพื่อสุขภาพคนไทยเนาะครับผมแล้วก็วิธีการก็ลองปรับสูตรดูก่อนนะครับแล้วก็การเลือกโลโซเดียมซอสเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับเลือกได้ให้เลือกเป็นพวกแบบโลซอสก็ได้ครับได้ครับก่อนที่จะเข้าไปดูน้องเขตทำกับข้าวพิจารณาเมนูที่น้องเขตปรุงเชิญชวนเลยเราจะได้ออกทีวีไปทั้งประเทศก็อยากฝากร้านนวลคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่สไตล์แบบโฮมมี่คือผมเอาบ้านเก่าเมื่อก่อนมารีโนเวทเป็นคาเฟ่เพราะว่าอยากให้ทุกคนเวลามาเหมือนแบบเราได้กลับบ้านจริงๆอะครับครับน้องเขตขายดีขายดีขอบคุณครับคุณกุศลนะคะที่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของลูกค้าจะทำให้น้องเขตขายดีขายดีตลอดไปค่ะขอบคุณครับคุณหมอเราโอเคนะกับน้องเขตนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเมนูสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอนปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1563มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1003มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36%เมนูข้าวผัดปูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1415มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่941มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 33% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวก็ทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ